เกิดขึ้นนี้นะคะกรณีของคุณนุ่นหญิงสาววัย27ปีแล้วก็เป็นคุณแม่ที่มีลูกสาววัยเกือบจะ2ขวบแล้วแล้วเธอเสียชีวิตจากน้ำมือของสามีของตัวเองหลังจากไปกินเลี้ยงสังสรรค์จัดงานวันเกิดให้กับสามีมีภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดทำให้เห็นพฤติกรรมของในทอยหรือสิริชัยที่เป็นสามีเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าโหโหดเหี้ยมอะไรขนาดนี้ล่าสุดเนี่ยตำรวจก็นำตัวในทอยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าตัวก็พูดนะคะว่าหลังจากที่ลงมือไปแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนที่ก่อนจะเผาร่างภรรยาตัวเองเนี่ยได้มีการขอโทษขอโพยมีการพูดอะไรกับภรรยาไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วบอกว่าพร้อมจะชดใช้ทุกอย่างตามที่สัญญาไว้กับศพของคุณนุ่นลองฟังดูค่ะเราอยากจะขอโทษภรรยากับลูกไหมที่ทำอย่างนี้ลงไปอ่ะเรารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดอะไรไหมเรารู้สึกผิดไหมตอนนั้นไหมไม่โดยอารมณ์ชั่ววูบไหมตอนนี้เราชั่ววูบเนาะเราขอโทษไหมครับขอโทษขอโทษเนาะเราเป็นห่วงลูกไหมห่วงลูกมากเนาะอยากบอกอะไรนุ่นเป็นครั้งสุดท้ายไหมอยากพูดอะไรอยากบอกอะไรนุ่นไหมพูดได้เลยรับรู้ก็จะชดใช้ทุกอย่างให้ตามที่เคยสัญญาก่อนที่จะพานุ่นไปฝากครับนี่เราร้องไห้เรารู้สึกผิดใช่ไหมอ๋อไม่ครับครับไม่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 ครับตอนนั้นเนี่ยถอยพูดนิดนึงถอยเราพูดเรื่องอะไรเรื่องแบบนี้ตลอดเราโมโหขนาดนั้นเลยครับตอนนี้เราโมโหทำเรื่องอะไรช่างนะช่างนะครับพอเราโมโหตรงนี้เราทำจะทำอะไรทำไมถึงโมโหต้องทำตรงนี้บ่อยเก็บรถไม่อยู่หรือไงเราเมาไหมเดียวกันก่อนไหมทั้งไปทั้งก่อนไหมชั่ววูบครับขอโทษครับเป็นห่วงลูกมากโมโหเพราะเขาพูดถึงแฟนเก่าอยู่ตลอดอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ออกมาจากปากของทางนายทอยหรือว่านายสิริชัยที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะเป็นคำสัมภาษณ์ในระหว่างที่ตำรวจเนี่ยนำตัวไปทำแผนเมื่อวานเนี่ยไปทั้ง4จุดเลยหลังจากเจ้าตัวยอมรับสารภาพออกมาหมดเปลือกผู้สื่อข่าวพยายามถามมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุค่ะเจ้าตัวก็พูดออกมาประโยคนึงนะคะว่าเขาพูดถึงแฟนเก่าอยู่ตลอดแล้วจุดนึงเลยที่สำคัญในการทำแผนนะคะคือที่ปราจีนเป็นจุดเผาในทอยเนี่ยแสดงท่าทางอธิบายก่อนที่จะทำการเผาค่ะคือในทอยบอกว่ามีการขอโทษขอขมาศพคุณนุ่นเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะคะโดยบอกว่าจะรับกรรมและผลที่ตามมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะกี่สิบปีหรือ20ปีจะชดใช้ให้ค่ะแล้วเราใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานไหมนั่งขอโทษขอขมาเขาอยู่ตรงนี้ชั่วโมงครับผู้หมดเรียบร้อยครับแล้วไอ้ที่โยนไม้โยนปืนพวกไม้พวกปืนก็ไล่เก็บเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะก็เจ้าตัวบอกว่ามีการแสดงความเศร้าโศกเสียใจออกมานะคะมีน้ำตาซึมบางช่วงที่พูดคุยกับตำรวจด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีปรารถนาแผ่นผาท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีท่านเปิดเผยความคืบหน้าทางคดีหลังจากที่ทอยยินยอมให้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งหมด4จุดสารภาพทุกขั้นตอนเลยนะคะตำรวจมองแบบนี้ในมุมตำรวจนะบอกว่าเป็นการกระทำด้วยความสำนึกจนเปิดใจรับสารภาพทุกอย่างโดยละเอียดหลังการทำแผนตำรวจคุมตัวฝากขังแล้วนะคะแจ้ง3ข้อหาหนักฆ่าคนตายโดยเจตนาซ่อนเร้นทำลายศพและแจ้งความเท็จค่ะผมคิดว่าในขณะนี้เขาทำด้วยความสำนึกเขาเองแล้วนะครับเมื่อวานนี้อาจจะมีการปกปิดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งหลังจากที่เราสอบปากคำทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็ยินยอมให้กับปากคำทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามที่เราเก็บพยานหลักฐานนะครับมันสมพงกันหมดครับได้ครับให้ปากคำของเขาคือน้ำหนักพอเชื่อถือได้ใช่ครับใช่ครับครับส่วนเรื่องการชันสูตรหาสาเหตุการตายของคุณนุ่นนะคะที่จะต้องมีรายละเอียดออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยตำรวจบอกว่า3วันค่ะขอ3วันอย่างเร็วที่สุดเลยจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลสอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้มีการเก็บ DNA คุณแม่ของคุณนุ่นไปตรวจนะคะส่วนที่ชี้ชัดไม่ได้คือคุณนุ่นเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่จะถูกนำมาเผาหรือคุณนุ่นถูกเผาทั้งเป็นพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ่มศิววงศ์ค่ะท่านผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจท่านบอกว่าจะต้องมีการตรวจเรื่องนี้โดยการดูว่ามีขม่าวควันไฟในหลอดลมหรือไม่แล้วก็ต้องตรวจปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดนะคะแต่เท่าที่ดูเรื่องนี้ค่อนข้างยากค่ะ
พราะศพเนี่ยไหม้หมดเลยตั้งแต่คอลงมาไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเธอตายก่อนที่จะถูกนำมาเผาหรือว่าเธอเนี่ยถูกเผาทั้งเป็นอย่างทรมานเพราะอวัยวะภายในไม่เสียหายหมดเลยค่ะส่วนคุณแม่ของคุณนุ่นนะคะคุณแม่บอกว่าคือตัวคุณแม่เองไม่ได้เดินทางไปดูการทำแผนแต่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคุณแม่ทั้งครอบครัวอยากจะพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่ายังทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าต้องรู้สึกยังไงบ้างแม่บอกงงไปหมดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนหลานนะคะหลานขวบกว่านี่นะคะตอนนี้อยู่ในความดูแลของน้องชายของคุณนุ่นเลยถามคุณแม่ซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณยายอะถามคุณยายว่าตอนนี้เนี่ยหลานร้องไห้หรือเปล่าเพราะว่าน้องอาจจะไม่ได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คุณยายคุณยายเพ็ญเนี่ยบอกว่าเด็กยังเล็กมากค่ะเลยไม่ร้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าเขาอยู่กับใครก็ได้นะคะกับคนในครอบครัวแต่หลังจากนี้นี่คุณแม่เสียไปแล้วคุณพ่อติดคุกนะคะน่าเห็นใจจริงๆ